เราเคยใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับตอนที่เราเรียนในบทที่9นี้เราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นี้ใหม่นะครับก็ที่มาก็คือใช้สมการบัญชีa เท่ากับ b บวก e เราหารด้วย a ตลอดก็ a หาร a เท่ากับ b หาร a บวก e หาร a a หาร a ก็คือ 100% เท่ากับ1นั่นเองนี่นะ A คือ debt ratio นะครับเทียบได้กับ QD e หาร a e สแลช a ก็คือ equity ratio หรือว่า WC นะฮะคือสัดส่วนในน้ำหนักของหุ้นสามัญนะครับในสัดส่วนรวมกันนั้นถ้าเราเปลี่ยนสัญลักษณ์ของ WC ตัวใหม่ก็จะเป็นตามที่นักศึกษาเห็นในสไลด์ในบรรทัดถัดมานะก็จะเป็นสูตร WC ที่ปรับใหม่ตัวนี้นะฮะที่ปรับใหม่มาเป็นประธานเนี่ยจากประธานโคตรเป็นประธานโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปเรามาดูธรรมดาเนี่ยสมการธรรมดาธรรมดานี่คือคนอเมริกันนะนะแต่เขาคงมีเชื้อสายญี่ปุ่นนะธรรมดาเขาได้สร้างสมการขึ้นมาก็เรียกชื่อว่าเป็นสมการธรรมดาธรรมดานี่เขามีแนวความคิดว่าบริษัทที่ไม่มีหนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทที่มีหนี้
และบริษัทที่มีหนี้น้อยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าบริษัทที่มีหนี้มากอันนี้คือหลักความเป็นจริงเนี่ยที่เราไม่ต้องพิสูจน์ก็รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นนะเขาใช้ตัวเบต้าเนี่ยแทนความเสี่ยงนะฮะเบต้าคือตัวบีเล็กเนี่ยแทนความเสี่ยงของบริษัทนะครับเขาได้สร้างสมการขึ้นมา2สมการคือสมการบนคือในกรณีที่ไม่มีหนี้เนี่ยเบต้าเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเบต้ายูเบต้าตัวบีและตัวห้อยยูเนี่ยบียูนี่ย่อมาจากอันเลเวอร์เบต้า UNUN อันเลเวอร์เบต้าคือเบต้าที่ไม่มีหนี้เบต้าที่ไม่มีหนี้เนี่ยคำนวณได้เอา BL คือ Lever Beta คือเบต้าที่มีหนี้นะหารด้วยสแลชอันนี้หารด้วยวงเล็บเปิด1บวกด้วยวงเล็บเปิด1ลบ T T คืออัตราภาษีนะครับวงเล็บปิดแล้วก็ D ส่วน E D คือหนี้สินคือ Debt E ก็คือ Equity คือส่วนเจ้าของอันนี้เราก็แทนค่าไปก็จะได้ค่าเบต้ายูออกมาในกรณีที่เราต้องการทราบค่าเบต้าแอลนะครับเราเพียงแต่ปรับเปลี่ยนสมการนี้สมัยนะครับเอาเบต้าแอลมาไว้ทางด้านซ้ายมือนั้นทางด้านขวามือจะเป็นบียูคือเบต้าที่ไม่มีหนี้วงเล็บเปิดคือคูณนะวงเล็บเปิดคูณด้วยหนึ่งบวกวงเล็บเปิดหนึ่งลบทีทีกระจายสีแล้วก็คูณด้วยดีส่วนดีจริงๆแล้วก็คือสมการเดียวนะเพียงแต่ว่าเราปรับข้ามสมัยหลังจากที่เราได้คำนวณค่าเบต้าแล้วเนี่ยการที่เราจะหาว่าโครงสร้างทุนที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนเนี่ยลำดับที่2ก็คือตรงนี้นะครับเราก็หาค่า KS จากCAPM นะ CAPM model นี่การที่เราจะหาค่า KS ได้เราต้องรู้ค่าเบต้าซึ่งเราก็ได้มาจากขั้นตอนที่1ส่วน KRF นั้นเป็นอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยตามผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงอันนี้เราอาจจะใช้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมาเป็นตัวกำหนดนะฮะกำหนดตรงนี้แล้วก็ KM ก็ KRF KM ก็คืออัตราผลตอบแทนของตลาดนี่เราก็ถามโบรกเกอร์ก็ได้นะสองตัวนี้มันเป็นค่าสาธารณะซึ่งมันเปิดเผยอยู่แล้ว KRF กับ KM เราก็มาเอาค่าเบต้ามาแทนในสมการนี้เราก็จะได้ค่า KS ออกมาลำดับถัดไปเนี่ยเราก็เอาค่า KS มาแทนในกอร์ดอนโมเดลนะซึ่งเราเรียนในบทที่8ไปแล้วนี่นะฮะD0 เท่ากับ D1 ส่วน K ลบ G เพราะนั้นเราต้องรู้ D1 เราต้องรู้ KS เราก็รู้ G ก็แทนค่าไปเราก็จะแทนในหลายๆระดับตั้งแต่ระดับหนี้สินเป็น0 10% 20% ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะพบว่า P0 เนี่ยมันสูงที่สุดอยู่ตรงระดับไหนเราก็มาร์กไว้ที่นะว่าออกเจอนะว่าราคาหุ้นสูงสุดตรงนี้เราก็ทำขั้นตอนที่4ต่อไปเอามาแทนในเอาเคสมาแทนใน WCC นะครับเพื่อจะหาว่า WCC ต่ำสุดอยู่ตรงระดับที่ได้ชวนเท่าไหร่เสร็จแล้วขั้นตอนที่5ก็เป็นการแมทชิ่งเป็นการเทียบดูว่าราคาหุ้นสูงสุดตรงไหนแล้วก็ WACC ต่ำสุดตรงไหนนั่นคือคำตอบที่เราต้องการอันนี้คือลำดับ5ขั้นตอนที่เราจะต้องทำนะครับมันไม่ใช่เป็นสูตรสูตรเดียวแทนค่าไปเข้าไปแล้วแล้วก็ได้คำตอบเลยมันจะต้องแทนค่ากันเยอะๆมากจนกว่าจะพบว่าราคาหุ้นสูงสุดตรงไหนหรือ PCC ต่ำสุดตรงไหนนะก็จะเราทำไปจนพบแล้วเนี่ยเราสร้างเป็นตารางก็จะรู้ได้ว่ามันคำตอบอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกันนะครับค่อยออกกันบ้านตอนที่สองได้ตอนนี้นะฮะ400,000แล้วก็มาคำนวณรูปแบบดู
ก็ดูได้400,000ก็มาคิดขายได้เท่าไหร่ขายได้500,000ราคาตามบัญชี400,000กำไร100,000ก็ภาษี 30% 30,000ก็เหลือกำไรภาษีอันนี้ตัวนี้มันไม่ใช้งานที่ใช้ก็คือเอา500,000ลบด้วยภาษี 30,000 ก็ได้เงินมา4,700,000แล้วก็มาคำนวณตัวนี้470,000ตัวเน็ตเวิร์กที่แคปเจ้าได้รับกลับคือมาแค่60%แล้วก็รวมกันกับตัวนี้ด้วยนะ410,000เนี่ยรวมกับ470,000รวมกับ840,000ได้964,000ก็มาเขียนเส้นเวลาก็คำนวณหาไปตามปกตินะครับคำตอบก็จะเป็นPayback 3.1 ปีนี่ก็ไม่ยอมรับเพราะเกิน3ปี Discounted Payback 3.73 ปีก็ไม่ยอมรับเพราะเกินนะ NPV ได้ PV กดตามนี้ได้ 147,200.243 นี่เป็นบวกแล้วก็ยอมรับ IR ได้ 19.61% ก็ยอมรับเพราะเกิน 15% นะ MIR ได้ 18.04%อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ไปให้นะครับก็มันมีเยอะก็มาข้อ 12-3 ที่เด็กมีกล้องนี่แหละ12-3เราหาNPV ก่อนนะฮะของ X ได้ 6.31 ล้านบาทออกไปเร็วกันนะฮะ Y ได้ 13.61 ล้านบาทอันนี้คือไฟล์บังคับที่เราจะต้องทำหา NPV ของทั้งคู่แล้วจะให้ทำเฉพาะ EA อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทำ EA ก็ทำตามหน้านี้ก็ได้คำตอบEA ของใครมากกว่าของ Y มากกว่าเราก็เลือก Y เพราะว่า EA ของ Y มากกว่าก็แค่นี้โอเคนะครับรายละเอียดดูจากไฟล์ที่จะส่งไปกี่แล้วกันต่อไปที่เรามาถึงหน้านี้นะครับเราจะเราจะต้องทำตารางเพื่อจะเปรียบเทียบว่าราคาหุ้นเนี่ยมันสูงสุดตรงไหนและระดับ ACC ต่ำสุดตรงไหนจริงๆมันเป็นตารางเดียวแต่เนื่องจากที่มันไม่พอเนี่ยเพราะพอยก็เลยแบ่งเป็น2ตารางนะแต่ในหนังสือนะจะมีตารางเดียวนะตารางนี้คอลัมน์แรกเป็น debt ratio นะ D ส่วน A คอลัมน์ที่2เป็น debt equity ratio ซึ่งเราจะไม่ต้องทำก็ได้นะเพราะมันเหมือนกันนะแปลความหมายได้เหมือนกันคอลัมน์ที่3 A ขีด T เนี่ยA ขีด T นี่ย่อมาจาก after tax นะฮะ KD ก็คือ cost of debt คือต้นทุนของหนี้หลังจากอัดภาษีคอลัมน์ที่4เป็น earning per share ที่คาดเดาไว้นะ expected earning per share ตัว E ข้างหน้าคือ expected นะ expected คือที่คาดเดาไว้ในกรณีนี้เนี่ยในกรณีของบริษัทเนี่ยเฉพาะของบริษัทนี้เท่านั้นนะฮะที่ว่ามันได้กำไรเท่าไหร่ก็จ่ายเงินผลไปหมดเลยเพราะนั้นตัวEPS จะเท่ากับ EPS
EPS ก็จะเป็นตัว E นำหน้าเลยเป็น expected แสดงว่ามันไม่มีการเติบโตมันได้กำไรมาจากคือคอลัมน์ที่5เป็นค่าเบต้าที่ประมาณการเอาไว้ซึ่งเราได้จากการคำนวณโดยใช้สูตรของธรรมดานะในการคำนวณคอลัมน์ที่6ค่า KS ก็ได้โดยการคำนวณเหมือนกันนะโดยใช้สูตรแคปเองนี่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยบางตัวก็จะให้สตาร์ทมาก่อนให้มาก่อนแล้วเราก็มาคำนวณเพิ่มก็อาจารย์ทำเพิ่มไว้ให้นะฮะคือตั้งแต่ 0% ถึง 60% นะเพราะว่าตามตัวอย่างจริงๆที่นักศึกษามีอยู่ในเล่มเนี่ยก็จะทำไว้แค่2ระดับคือ 0% กับ 40% แต่อาจารย์ทำให้เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตัวเลขตั้งแต่ 0% 10% นะฮะได้ค่าเบต้าเท่าไหร่ 20% ได้เบต้าเท่าไหร่เราก็ไปใส่ในตารางนะ30 40เนี่ยใช้แทนค่าเบสูตร50 60นะทำให้ครบแล้วแต่ว่าอยู่ในฟางที่ยันจบไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆ KS ก็เหมือนกันนะฮะเขาให้ KRF มาแล้ว 6% KM มันก็ 10% เบต้าเนี่ยก็ใช้เบต้าที่เราคำนวณได้มาแทนค่าอาจารย์ก็ทำให้ตั้งแต่ 0% เรื่อยไปเรื่อยๆ 10% KS เท่าไหร่20 30 40 50ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ไปค่อนข้างเร็วแล้วตัวเลขเหล่านี้ก็จะปรากฏอยู่ในตารางเมื่อกี้นี้นี่ก็มาวาดรูปให้ดูนี่ก็มีตารางนี้เป็นตารางที่จริงมันติดกับตารางเมื่อกี้นี้แต่เนื่องจากรายการมันเยอะมากเลยต้องเบรกมาเป็น2ตารางวงเล็บ1ข้างบนเนี่ยนะฮะคอลัมน์แรกเนี่ยเราลอกมาจากของเดิมเมื่อกี้นี้นะฮะเป็น D ส่วน A ก็คือ Debt Ratioวงเล็บ4ก็ลอกมานะครับ earning per share เท่ากับ dividend per share วงเล็บ6นี่ก็ลอกมา KS ที่เราสร้างใหม่ในหน้านี้ก็คือวงเล็บ7วงเล็บ8วงเล็บ9วงเล็บ7คือ estimated price ซึ่งเราจะใช้กอร์ดอนโมเดลในบทที่8ที่เราเรียนไปมาคำนวณแล้ววงเล็บ8 P ratio จริงๆไม่จำเป็นต้องทำ P ratio ก็คือเอาวงเล็บ7เป็นตัวตั้งนะครับหารหารด้วยวงเล็บ4นะฮะ P ratio ก็คือ market price หารด้วย earning per share ก็จะเป็นวงเล็บ8ซึ่งจริงๆไม่จำเป็นต้องทำวงเล็บ9นี่จำเป็นต้องทำคือ WCC เราจะคำนวณว่า WCC ต่ำสุดตรงไหนและตัว price สูงสุดตรงไหนนั้นตัวเลขที่จะเป็นตัว backupในตารางนี้ก็คือตัวเลขเหล่านี้ที่อาจารย์ทำให้ครบถ้วนเลยตั้งแต่ 0% ถึง 40% นะฮะนี่คือราคาหุ้นซึ่งใช้สูตรกอร์ดอนโมเดลบรรทัดบนเนี่ยนะเอามาแทนค่าก็จะได้หลากหลายตั้งแต่ 0% ถึง 60% ก็ไปใส่ในตารางที่นี้นี่ทำให้ครบเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือ WCC ก็ทำให้ครบเหมือนกันตามตัวอย่างเขาทำไว้แค่ 0% กับ 40% แต่การทำให้ครบนะครับได้ไปเรื่อยๆครบแล้วนะครับนี่ย้อนกลับไปที่ตารางเมื่อกี้นี้นะตารางเมื่อกี้ที่ขีดเส้นใต้คือระดับ 40% กับ 50% เนี่ยที่เป็น debt ratio เนี่ยนะนักศึกษาลองดูที่ระดับ 40% คอลัมน์วงเล็บ7เนี่ยเราจะได้ราคาหุ้นสูงสุดอยู่ที่ระดับ22.22 บาทและในขณะเดียวกัน WACC ก็ต่ำสุดด้วยอยู่ที่ 21.04 เพราะฉะนั้นตรงนี้คือระดับที่เราจะเลือก
เนื่องจากว่า WACC ต่ำสุดและราคาหุ้นสูงสุดนะฮะเป็นระดับที่เราจะเลือกส่วนระดับ 50% นั้นเราไม่เลือกเพราะว่า WACC ก็ไม่ต่ำสุดราคาหุ้นก็ไม่สูงสุดนะสิ่งที่เราจะขมวดตอบเป็นบรรทัดสุดท้ายคือตรงนี้นะฮะที่มีเครื่องหมายถูกนะดูเฟรมที่มีเครื่องหมายถูกอันนั้นคือหัวใจของบทนี้ไปค่อนข้างไกลคำอธิบายพวกนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะตรงนี้นะสิ่งที่เราเลือกตรงเครื่องหมายถูกเราเลือกเพราะอะไรเราเลือกเพราะว่าแต่ WACC ต่ำสุดและราคาหุ้นสูงสุดที่เราไม่เลือกเนี่ยการตลาดเนี่ยแต่ WACC ไม่ได้ต่ำสุดนะฮะราคาหุ้นก็ไม่ได้สูงสุดแต่ว่ามันมีตัว earning per share สูงสุดซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายของเราเพราะนั้นสรุปว่าเราเลือกตรงเครื่องหมายถูกแล้วก็ถอยหลังมาหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้คือหัวใจของบทนี้หัวใจของบทนี้บอกว่าโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมคือโครงสร้างของเงินทุนที่ WACC ต่ำสุดซึ่งเป็นโครงสร้างเงินทุนที่ราคาหุ้นสูงสุดด้วยนี่คือหัวใจออกมานะครับสรุปว่าการทำธุรกิจนั้นไม่ใช่อยู่ๆเรามีเงินแล้วเราก็โดยอยู่ไปทำเลยเราต้องดูว่าโครงสร้างทุนเนี่ยมันต่ำสุดตรงไหนเราก็จะเลือกตรงนั้นนะฮะเช่นโครงสร้างทุนเราพบว่าต่ำสุดอยู่ที่ระดับ debt ratio 30% เพราะฉะนั้นเราก็พยายามรักษาระดับนี้ไว้ให้ตลอดไปจนกว่าเราจะพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนนั่นหมายความว่าเรามีทุนอยู่100ล้านเนี่ยครับโทษเรามีสินทรัพย์อยู่100ล้านเนี่ยจะต้องมีหนี้สิน30ล้านและมีส่วนของผู้ถือหุ้น70ล้านมันถึงจะดีที่สุดแต่ว่าบริษัทอื่นเขามีสินทรัพย์ร้อยล้านเหมือนกับเราเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีหนี้สิน30ล้านเขาอาจจะมีหนี้สิน40ล้านหรือมีหนี้สินแค่10ล้านก็ได้ถึงเขาบอกว่าของเขาเหมาะกับของเขานะนั้นแต่ละบริษัทจะมีโครงสร้างทุนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นบริษัทอะไรแล้วก็ทำอะไรก็ต้องคำนวณของเขาเองนะมันไม่ใช่เป็นค่ามาตรฐานที่เหมือนกันทุกๆบริษัทแม้ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตามก็ไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของเงินทุนที่เท่ากันจะมีครับเราก็ถ้าว่าเราจบไป2เรื่องนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแบบถัดก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของทฤษฎีโครงสร้างทุนดูโจทย์ข้อถัดไปนะฮะอาจารย์จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือข้อ 13-3 นะ 13-3 เนี่ยเขาบอกว่าบริษัท SME มีสินทรัพย์รวม10ล้านบาทประกอบด้วยหนี้สิน2ล้านบาทส่วนผู้ถือหุ้น8ล้านบาทถ้าค่าเบต้าของบริษัทเท่ากับ 1.2 อัตราภาษีเงินได้เท่ากับ 40% เขาถามว่าอันเลเวอร์เบต้าคือ BU เท่ากับเท่าไหร่นะถามว่า BU เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมการธรรมดานะฮะในการคำนวณเขียนสูตรไปก่อนว่า BU เท่ากับ BL slash นี้หารเรื่องเล็บเปิด1บวกเรื่องเล็บเปิด1ลบ T เล็บปิดแล้วก็คูณได้ดีส่วนนี้คูณได้ปิดแทนค่าไป BL เท่ากับ 1.2 tax 40% debt ก็2ล้าน equity 8ล้าน
แทนค่าไปคำตอบที่ได้โจทย์ลักษณะนี้นักศึกษาควรจะทำทศยมสักสี่ตำแหน่งนะมันจะได้ละเอียดได้ 1.0435 นะครับนี่เวลาเราน้อยนะฮะอาจารย์คงให้นักศึกษาทำเป็นการบ้านสำหรับข้อถัดไปนะที่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างข้อ13 ขีด 3นักศึกษาทำข้อ13 ขีด 4เป็นการบ้านดูจากตัวอย่าง13 ขีด 3นะฮะธรรมดาอาจารย์จะให้ทำในข้อแบบนี้เวลาเราจำกัดต่อไปอาจารย์จะทำข้อ13 ขีด 5ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะสามขีดห้าจะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับบริษัท SPP มีสินทรัพย์รวม40 ล้านบาทประกอบด้วยหนี้สิน12 ล้านส่วนก็จะหุ้น28 ล้านอัตราภาษี 30% บริษัทประมาณค่าอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงคือ KRF อยู่ที่ 4% และก็ KM และ KRF อยู่ที่ 10%วงเล็บ1ค่าปัจจุบันนี้ค่าเบต้าของบริษัทเท่ากับ 2.0 อันนี้ 2.0 ก็คือเบต้า L นะฮะก็ถามว่า unlevered beta คือเบต้า U เท่ากับเท่าไหร่วงเล็บ2ถ้าบริษัทเปลี่ยนโครงสร้างจนโดยมีหนี้สิน18 ล้านของเดิมมัน12 ล้านเป็น18 ล้านแล้วก็ส่วนที่หุ้นเพิ่มเป็น32 ล้านอันเลเวอร์เบต้าคือ BL เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ KS ก็ตอบเท่าไหร่ก็จะมีหลายคำถามอันนี้ในหน้านี้เนี่ยจริงๆมันไม่ต้องเขียนก็ได้แต่อาจารย์เขียนเอาไว้ให้เพื่อจะรวบรวมข้อมูลที่โจทย์เขาให้มาว่าเขาให้อะไรเรามานะเขาให้เน็ตให้ระดับนี้ของบริษัทนี้คือ debt ratio เนี่ยให้มาเท่ากับ 30% คือ12/40แล้วก็ equity ratio ก็ 70% นะ28/40KRF 4% นะ KM KRF 10% แล้วก็อัตราภาษี 30% นี่คือสิ่งที่โจทย์ก็ให้มาซึ่งจริงๆเราจะไม่ต้องเขียนก็ได้เวลาเราทำก็เป็นที่รู้อยู่แล้วสิ่งที่เราทำก็คือวงเล็บหนึ่งนะฮะหา BU ก่อนก็แทนค่าไปในสมการธรรมดานะครับ BU ได้คำตอบ 1.5385ให้สังเกตว่า BU เนี่ยมันจะต้องต่ำกว่า BL นะฮะ BL โจทย์ให้มาเท่ากับ 2.0 เนี่ยถ้าเราเกิดคำนวณแล้วได้มากกว่า 2.0 เนี่ยแสดงว่าผิดนะให้คำนวณใหม่ได้เลยนะ BU คือค่าเบต้าที่ไม่มีหนี้เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าค่าเบต้าที่มีหนี้อันนี้เราได้ 1.5385ต่อไปก็ถามต่อนะครับก็ถามว่าถ้าเปลี่ยนโครงสร้างเป็นอันใหม่เนี่ยนะนี่สินก็เปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้นก็เปลี่ยนเนี่ยBR จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ K จะเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้ BU แล้วเราก็เปลี่ยนโครงสร้างก็ใหม่นะครับแทนค่าหา BL โดยใช้สมการธรรมดา
เรารู้ BU ก็แทน BU ไปเรารู้ Debt อันใหม่18ล้าน Equity อันใหม่32ล้านก็แทนไปนั้น BL อันใหม่ได้ 2.1444 BL อันใหม่เนี่ยมันมีหนี้มากขึ้นนะเพราะนั้นค่า BL ค่าเบต้ามันก็จะสูงกว่าเดิมก็สูงกว่า2ก็ได้ 2.1 ต่อไปเขาให้เราหา KS เราก็เอาค่า BL ไปแทนในสมการ Cap M นะฮะ BL อันใหม่เนี่ยไปแทนสมการ Cap M Cap M นี่เรารู้ KRF แล้วรู้ KM เราก็แทนค่าไปคำตอบที่ได้คือ 25.44% เวลาเราทำออกมาเราทำเป็น4ตำแหน่งไปเรื่อยๆนะฮะแล้วค่อยมาผัดเศษเป็น2ตำแหน่งตามตอบก็ให้นักศึกษาทำข้อ13-6เป็นกันบ้านด้วยกันนะฮะดูจาก13-5จะมันจะเหมือนกับ13-5ทุกอย่างเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขใหม่การบ้านอันนี้ส่งวันจันทร์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์ติดธุระไม่ได้มาสอบก็เป็นอาจารย์ใหญ่ผมมาสอบนั่นก็เป็นตัวบัตรอีกอย่างนะครับวันนี้ที่แรกอาจารย์จะสอบอาจารย์ให้สอบมาที่21ที่เห็นว่า21มันน้อยมันสั้นก็เปลี่ยนไปเป็น20เหมือนกันนะครับจริงๆ20เนี่ยอาจารย์มีโจทย์แบบให้เตรียมไว้อยู่แล้วก็อาจารย์ผมอาจจะใช้เปอร์เซ็นต์ของการผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง KRF เท่ากับ 4% ตัวชดเชยความเสี่ยงของตลาดคือ KRF เท่ากับ 8% อัตราภาษี 30% ต้นทุนของส่วนผู้ถือหุ้นคือ KS เท่ากับ 16% ซึ่งได้มาจาก CAPM นะครับได้มาจากสมการ CAPM นี่คำถามก็ถามว่าถ้าบริษัทเปลี่ยนโครงสร้างลงทุนโดยมีสัดส่วนของหนี้สินเท่ากับ 50% และส่วนผู้ถือหุ้นเท่ากับ 50% เปลี่ยนจาก25-75เนี่ยเป็น50-50คำถามว่า KS จะเท่ากับเท่าไหร่นะโจทย์ข้อนี้จะแบ่งลำดับขั้นตอนในการทำเนี่ยเป็น4ขั้นตอนนี้กันนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับคือข้อมูลที่โจทย์ก็ให้มาเราก็เริ่มขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่1เนี่ยเราแทนค่าไปในสมการแคป M เพื่อจะหาค่าเบต้านะเพราะตัวอื่นๆเรารู้หมดแล้ว KS ก็รู้แล้ว KRF ก็รู้แล้ว KM ก็ KS ก็รู้เราก็ได้เบต้ามาเท่ากับ 1.5 เบต้าที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเบต้า L ทำไมเรารู้ว่าเป็นเบต้า L ล่ะก็เพราะว่ามันมีหนี้อยู่ 25% นะเราจึงถือว่ามันเป็นเบต้าแอลThank you.
ต่อไปลำดับที่สองนะฮะลำดับที่สองนี่หาค่าเบต้า U นะครับเมื่อกี้เรารู้เบต้า L แล้วเราก็เอาค่าเบต้า L มาแทนในสมการเอาได้นะครับเพื่อหาเบต้า U เราก็ได้เบต้า U เท่ากับ 1.2162ขั้นตอนที่3นี่เราหาเบต้า L เมื่อโครงสร้างมันเปลี่ยนไปจากเดิม25.75เป็น50.50นะฮะแล้วเราก็แทนค่า D กับ E เนี่ยเป็น 50% นะฮะเบต้า U เรารู้แล้วเบต้า U คล้ายๆเราขับรถก็เป็นเกียร์ว่างนะหาเกียร์ว่างแล้วก็จะเกียร์เดินหน้าถอยหลังก็ว่างก็ได้เบต้า L มา2.0675นั้นโจทย์แบบนี้ควรทำเครื่องยนต์4ตำแหน่งนะครับเพราะว่ามันตัวเลขมันน้อยอ่ะมันต้องการความละเอียดเราใช้2ตำแหน่งก็ได้แต่มันจะคาดเคลื่อนไปของตัวเดียวนี่โจทย์ต้องการเป็นลำดับที่4ก็ย้อนเอาเบต้าไปแทนในแคปโอเคเอฟมันไม่ได้เปลี่ยนนะเคมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะเบต้าคำตอบที่ได้คือ 20.54% ให้สังเกตว่าคำตอบที่ได้ต้องมากกว่าเดิมนะเพราะว่าระดับนี่มันเพิ่มมากขึ้นนะนี่มากขึ้นก็ความเสี่ยงก็มากขึ้นมีความรีเทิร์นเคสก็ต้องมากตามไปด้วยต่อไปศึกษาดูโจทย์ข้อ13.9เนี่ยเขาบอกว่าบริษัทกำลังหาโครงสร้างที่เหมาะสมนะฮะ CFO ของบริษัทมีความเชื่อว่าระดับได้เป็นตัวสูงสุดของบริษัทน่าจะอยู่ระหว่าง 20% ถึง 50% พนักงานฝ่ายวางแผนการก็ทำตารางมาให้อันนี้เป็นข้อสอบให้เป็นโจทย์คล้ายๆปรนัยนะมีตัวเลือกอยู่4ตัวก็คือได้ ratio 20% 30% 40% 50% มันจะมีตัวหนึ่งที่ถูกตัวที่ถูกเนี่ยนั้นเราจะดูจากอะไรที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยดูจากพีซีซีดูได้ไหมไม่มีโจทย์ข้อนี้บอกขาเดียวคือราคาหุ้นนั้นราคาหุ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตรงไหน36.50นั้นคำตอบก็อยู่ที่ว่า debt ratio คือ optimal capital structure ระดับ debt ratio ก็อยู่ที่ 30% นะเป็นคำตอบ 30% เนื่องจากว่าเขาบอกขาเดียวนี่นะครับเพราะนั้นเราก็อนุมานว่า WACC ก็ต่ำสุดอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเป็นการบอกข้างเดียวทำนองเดียวกันโจทย์ข้อ10คำตอบก็จะอยู่ที่
35% แค่นั้นคือราคาหุ้นมันสูงสุดที่5.50 บาทนะฮะเพราะนั้นโจทย์2ข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเพียงแต่ว่าเราเลือกตัวให้มันถูกแปลงต่อไปข้อ11นะฮะข้อ13-11เนี่ยอาจารย์จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าจะทำให้ดูแบบมันทุกมันยาวมากนะจะบอกจุดสำคัญให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ไปให้ดูเพิ่มเติมนะแล้วก็ข้อความก็บอกว่าบริษัท PPA เนี่ยบริษัท PPA นะครับข้อ13-11นะฮะกำลังพิจารณาโครงสร้างลงทุนที่เหมาะสมโครงสร้างลงทุนของบริษัทในปัจจุบันมีหนี้สินและส่วนเป็นหุ้นสามัญนะไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ์ทีนี้เขาก็ไล่เรียงตั้งแต่คอลัมน์แรกคือ debt ratio ตั้งแต่ 0% ถึง 80% คอลัมน์ที่2ที่จริงตรงนี้ไม่ต้องให้มาก็ได้เป็น equity ratioก็ตั้งแต่1ไล่มาเรื่อยๆนะฮะก็คือเอา e หาร a นะฮะ e หาร a คอลัมน์ที่3จริงก็ไม่ต้องให้ก็ได้นะฮะเป็น debt equity ratio เมื่อกี้มันเป็น equity ratio นะฮะนี่เป็น debt equity ratio คอลัมน์ที่4ก็ไม่ต้องให้มาก็ได้นะแต่สิ่งที่จะต้องได้มาคือคอลัมน์สุดท้ายคือ KD เนี่ยก็ไล่ตั้งแต่ 0% ถึง 80% นะอัตราที่คิดก็คือ 7% ได้ไปเรื่อยๆถึง 15% ยิ่งมีหนี้มากก็ยิ่งสูงมากข้อความต่อไปก็บอกว่าบริษัทใช้แคป M ประมาณการ KS อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง KRM เท่ากับ 5% KM ก็ KF 6% ภาษี 40% Unlevered Beta คือ BU เท่ากับ 1.2 เขาถามว่าโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัทควรจะมีเดทเรโชอยู่ที่ระดับใดและ WACC เท่ากับเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้ไม่พูดถึงราคาเลยนะครับเพราะราคาก็ตัดทิ้งไปเลยมาดูเฉพาะ WACC ว่าต่ำสุดตรงไหนก็คือคำตอบโดยเอาอนุมานว่าถ้า WACC ต่ำสุดราคาหุ้นก็จะสูงสุดไปด้วยนะฮะและโจทย์ข้อนี้เราก็เริ่มมาดู11นะฮะอันนี้ไม่ต้องจดก็ได้นะฮะดูข้อ9เดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ให้มันเยอะนี่คือข้อมูลที่เขาให้มานะฮะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือคำตอบจะอยู่ตรงอาจารย์ป้ายสีเหลืองไว้เนี่ยนะฮะคือ debt ratio เท่ากับ 40% แล้วก็ WACC ต่ำสุดอยู่ที่ 11.45% แต่อาจารย์ทำไว้2เวอร์ชันนี้เป็น6คอลัมน์ก็มีเดทเรโชมี KD มี KD หลังภาษีนะครับมีค่าเบต้ามี KS และก็ WCC เวอร์ชันนี้ทำไว้7คอลัมน์คือเพิ่มคอลัมน์ E ส่วน A ซึ่งไม่จำเป็นนะแต่ที่ทำให้ละเอียดขึ้นนั้นที่ส่งไปยังมี2เวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันนี้นะฮะก็เวลาทำสอบแนะนำให้ใช้แค่6คอลัมน์ก็พอนะฮะอันนี้นี่เราก็ต้องไปหาพวกรายละเอียดต่างๆคือ BL เนี่ยใช้สูตรของฮาบาด้าคำนวณออกมาตั้งแต่ 0% ไล่เรื่อยๆนะ 0% 20% อันนี้ 0% ก็ให้มาแล้ว 20% 40% 60% 80% แล้วไปใส่ในตารางนะฮะอันนี้ BL แล้วก็หาค่า KS ก็ตั้งแต่ 0% ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วไปใส่ในตารางนะครับต่อไปก็หา WACC หาไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ 0% ถึง 80% แล้วก็ไปใส่ในตารางพอใส่ตารางปุ๊บเราก็จะได้ตามนี้เต็มขึ้นไปหมดเลยนะฮะเต็มขึ้นไปหมดเลยก็คือตัวเลขพวกนี้เราก็ได้จากการคำนวณนักศึกษาลองเช็คทีเพื่อความมั่นใจคอลัมน์ที่1นี้โจทย์ให้มาลองเช็คดูว่าใช่ไหมคอลัมน์ที่2นี่โจทย์ก็ให้มาคอลัมน์ที่3นี่เราทำเองนะฮะจริงไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ว่าต้องทำออกมาก็
ชัดขึ้นคือ KD หลังภาษีก็คือ KD คูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษี7คูณด้วย1ลบด้วยจุดเท่าไหร่นะภาษีมัน 3% 30 40 30นะก็1ลบด้วยจุด3ก็คือ 7.7 ไม่ใช่ดิ40ค่ะ40 40นะ1ลบด้วยจุด4ก็คือ6 7 6 42นะ8 6 48เห็นไหมแล้วก็10คูณ10คูณจุด6ก็6นะเบต้านี้ก็ได้มาจากการคำนวณที่ให้ดูไปแล้วเคสเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเราเห็นว่าจะมี ACC ต่ำสุดตรงนี้เราก็มาร์กไว้เลยของอาจารย์มาร์กก็เอาสีเหลืองป้ายไปนะครับก็จะเป็นคำตอบนี้เวลาเราตอบเนี่ยเราก็ตอบอย่างนี้ตอบอย่างนี้นะไม่ใช่ตอบอย่างนี้ตอบว่า optimal capital structure ของบริษัทควรจะมี debt ratio 40% debt to equity เท่ากับ 11.45% นี่คือคำตอบไฟล์นี้เดี๋ยวอาจารย์จะเมลไปให้นะครับแล้วนักศึกษาก็ดูแล้วดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำโจทย์ข้อ12ไปกันบ้างนะฮะมันจะเหมือนกันเลยนะฮะโจทย์ข้อ13ขีด12เนี่ยเป็นการบ้านเหมือนกันก็การบ้านนี้ข้อข้อนี้โจทย์มันจันทร์จันทร์4ข้อนะคะข้อเสาร์ที่ต้องว่าไอ้นี่ทำไม่ได้ใช้เวลานานมากเลยนะข้อที่จะได้ทำเนี่ยข้อ4ข้อ6ข้อ8เนี่ยแป๊บเดียวมันจะช้าตรงข้อ12เนี่ยจะช้าหน่อยนะโอเคก็คงวันนี้คงไม่จบแบบนี้นะก็นักศึกษาที่จะมีเซนมี2กลุ่มใช่ไหมนี่นะโอเคก็มาพิเศษได้เลยนะอาจารย์จะสับสายของให้